สำหรับเธอคนนี้ไม่โสดแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในโหมดกำลังมีความรักเลยนะคะเพราะว่ามีหนุ่มหล่อมาดูแลหัวใจเปิดตัวแฟนใหม่ไปเลยนะคะก็คือเป็นนักแสดงหนุ่มขาวตีด้วยค่ะแน่นอนก็ว่าเธอคนนี้หัวใจไม่ว่างสักพักแล้วล่ะค่ะก็คือนักแสดงสาวแพรวานิชาภัทรที่หัวใจกลับมาพองโตอีกครั้งนึงเพราะว่าเปิดตัวหวานใจในเดือนแห่งความรักซะด้วยชัดเจนนะคะว่าตอนนี้สถานะคือไม่โสดแล้วค่ะเธอเนี่ยมีการลงคลิปคู่กับนักแสดงหนุ่มก็คือคุณเต้ชยภัทรนะคะทำเอาคนที่เห็นคือฟินไปตามๆกันเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนๆก็ลุ้นอยู่นานสองนานนะคะว่าเมื่อไหร่นะแพรวาจะออกมาเปิดตัวหวานใจให้ได้ชมกันสักทีซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกผ่านทาง Instagram ส่วนตัวในโมเมนต์ที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอีโมจิคือรูปหัวใจด้วยหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แซวถล่มทลายเลยค่ะบอกว่าแบบนี้เรียกแกรนด์โอเพนนิ่งฉ่ำๆเลยนะน่ารักมากเลยโอเพนบอดี้สุดๆเลยยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิคือหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นรวมถึงแฟนคลับเนี่ยมากดไลค์กันเพียบเลยละค่ะ